ม้าป่าคือเจอข้างทางแบบว่าเขากำลังข้ามถนนอยู่เงี้ยแล้วก็แบบรีบวิ่งแทนๆลงมาตามเลยโอ้โหคือได้ความรู้สึกของความเป็นธรรมชาติมากซึ่งอยู่รอบล้อมตัวเราเนี่ยข้างถนนเนี่ยเราก็จะได้เห็นสัตว์ต่างๆจริงๆอ่ะในโบชัวที่แพทเห็นเนี่ยเขาบอกว่าในเขตอุทยานเนี่ยจะได้เห็นสัตว์หลายประเภทมากเลยมีทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมลงหรือว่าพืชชนิดต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นครบนะแต่นี่บังเอิญได้เจอนะคะโชคดีมากม้าป่าที่นี่เรียกว่าบรัมบี้ค่ะเป็นลูกหลานของม้าที่หลงทางหรือบางส่วนอาจจะหลบหนีมาจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปในยุคก่อนสามารถพบพวกมันได้ทั่วประเทศแต่ส่วนใหญ่จะพบในรัฐ Northern Territory ตรงนี้นี่แหละค่ะออสเตรเลียมีม้าป่ามากถึง 400,000 ตัวถือว่าเป็นกลุ่มประชากรม้าป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก